ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมไผ่ DGT นะฮะก็หลังจากที่ได้ทำรายการกันดั้มไผ่นะครับ10ตอนนะฮะก็คงจะเว้นช่วงไปอีกสักพักนะครับก็จะมารีวิวเกี่ยวกับพวกซีรีส์คอมเมดี้มั่งนะครับก็กันดั้มไผ่นะตอนที่11ก็น่าจะมาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นช่วงไหนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้เปิดตัวอย่างไปประมาณเท่าไหร่นะโอ้เป็นเดือนได้นะครับเดือนหรืออีกวันก็ไม่รู้นะครับทำสปอยมานิดนึงว่าเป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ก็ได้เงื่องามยามดีนะฮะในการรีวิวนะครับกับตวิงโอ้ยกล้องมุมกล้องแคบไปนะต้องขออภัย SF Figure Art นะครับ Commander X ตัวก็ Cruiser นะครับซึ่งตัวนี้นะเป็นตัว P บันไดนะครับก็สังเกตจากตัวนี้สำหรับนี้นะครับอันนี้ต้องสั่งจองทางเว็บแต่ผมไปได้มาแบบงงๆนะครับมาไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนงงมานะครับไปเจอมาซะก่อนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวตัวกล่องเนี่ยผมจะถ่ายไว้ให้ดูนะครับว่ารอบกล่องเป็นไงบ้างนะจริงๆเนี่ยมันมีกล่องสีน้ำตาลไปด้วยนะแต่ผมเอาให้ดูนะครับชุบอันนี้ก่อนตาลนะครับมือปิดฝาก่อนโอเคชิบนะครับก็จะเป็นกล่องแนวไปก่อนกล่องไปรษณีย์นะครับเป็นกล่องไปรษณีย์นะครับของญี่ปุ่นง่ายต่อการติดสแตมป์นะฮะแต่ของเราต้องน้อมเข้ามาเลยนะครับโอเคครับมาดูตัวฟิกเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับตัวฟิกเกอร์นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับทำออกมาได้สุดยอดนะครับแฟนไรเดอร์นี่ออกมาน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้จะไม่เหมือนตัวที่ออกมาปกตินะเห็นเขาบอกกันมานะครับสีก็จะแตกต่างกันนะครับผมไปดูมาก็แตกต่างกันจริงๆนะสีตัวนี้ออกแนวอ่อนๆ นะฮะแต่ว่าสีที่ออกวางขายทั่วไปที่ขายแยกออกมาเป็นตัวๆเนี่ยจะเป็นสีออกเข้มๆนะครับเทาคล้ำๆนะครับผมอันนี้เป็นเทาเลยอ่ะครับเป็นเทาเลยโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดขอเอียงนะครับผมไม่เอียงเลยว่ะงอเขาครับรายละเอียดตรงตาเนี่ยผมว่าทำออกมาได้แบบเซลฟ้ามะพร้าวแก้วมากนะฮะซึ่งมันตรงตามคอนเซ็ปต์ของฟิกเกอร์อาร์ตนะฮะเน้นความเหมือนจริงนะครับผมก็จะเห็นใบพัดของเข็มขัดไรดอลนะครับตัวนี้เนี่ยดึงออกมาได้นะครับตัวที่ใช้ดึงออกมาเป็นอาวุธเนี่ยดึงมาได้นะครับซึ่งมันเป็นชิ้นละชิ้นน้อยมากผมไม่ค่อยอยากแกะเยอะเท่าไหร่นะครับโอเครายละเอียดข้างหลังก็เป็นบันไดเมดอินไชน่านะครับก็ปิดที่จีนอยู่เสมอนะฮะเผลอเจอไทยด้วยโอเคด้านเรื่องของกล้ามเนื้อที่เขาปั้นออกมาผมว่าปั้นออกมาได้ดีมากนะครับต้องยกย่องเรื่องความเหมือนจริงนะครับรอยเท้ามีนะเป็นรอยรองเท้าอะเท้าบูทคือแบบเขาเก็บเยอะมากนะครับฟิกอาร์ตตัวก่อนที่ผมรีวิวไปก็คือไรเดอร์อิจิโกะกับไซโคนนะนิวไซโคนนี่ก็ตัวนั้นก็รีวิวไปนานแล้วเป็นปีได้มั้งนะครับถ้าใคร
อยากดูแต่ผมจะใส่ลิงก์คลิปข้างล่างให้อ่ะฮะไปกดดูเองนะโอเคครับมาดูจุดขยับมั่งนะครับจุดขยับเนี่ยก็จะเยอะหน่อยนะฮะนะครับส่วนหัวนี่ขยับได้ครับตรงภาพตรงคอก็ขยับได้นะครับแล้วก็แขนนี่ก็หมุนได้นะครับมันจะมีอยู่2ข้อหมุนนะครับจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวคล้ายๆลูกกิ้งนะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าจอยหรือเปล่านะครับแล้วก็นี่ฮะก็คือแขนจะขยับได้อิสระมากขึ้นนะฮะสำหรับฟิกกูอาร์ตบางตัวน่ะจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เลยก็คือสามารถขยับได้เยอะกว่าตัวอื่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนศอกนะครับผมข้อมือก็ขยับได้ครับโอเคแล้วก็ส่วนตรงกลางตัวน่ะกลางตัวนะครับกลางตัวก็ขยับได้นะครับกองเอวนี่ก็ได้แค่นี้นะครับส่วนขาโอ้ยพับได้แบบ180องศาทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนตรงเท้านะครับก็ขยับได้เช่นกันนะครับก็ดูก็คล้ายๆกับตัวทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับโอเคแต่ผมจะให้ดูของที่แถมมานะฮะไม่ได้แถมดิต้องเรียกว่าของที่ติดมานะครับถ้าแถมนี่คือแบบกูให้มึงฟรีแต่นี่คือมันอยู่ในชุดไง นะครับโอเควางไว้ตรงนี้ก่อนเนอะครับเราจะมาดูตัวของ X ก่อนนะฮะคุยเซอร์ค่อยว่ากันนะครับโอเคครับเรามาดูกันที่ของที่ให้มากันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือผ้าพันคอนะครับผ้าพันคอเนี่ยมีมาให้2แบบนะคือแบบที่ฟิตแบบเป็นพาดบ่านะครับนะซึ่งมันจะติดอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่อยากดึงออกมานะครับเพราะว่ามันดึงยากนะฮะใส่ยากด้วยนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็แบบที่2นะครับเป็นแบบพัดแบบโบกสะบัดเหมือนในโอเพนนิ่งนะฮะของ Rider X นะครับซึ่งทำออกมาได้สุดยอดนะครับสมจริงมากนะครับถ้าติดก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับโอเคคือมันจะเหมาะกับตอนนั่งมอเตอร์ไซค์มากเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนมือนะครับมือเนี่ยมีมาเยอะมากนะฮะเยอะจริงๆ16อันนะครับเทก่อนนะครับเยอะจริงๆนะครับ16อันนี่คือบวก2ข้างนี้มาครับมันจะมีแบบกำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบกำก่อนแบบกำนะครับแบบกำซ้ายขวานะครับโอเคแล้วก็เป็นพวกทำนิ้วแบบเรียบๆนะฮะแบบประมาณนี้ประมาณนี้นะใช่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะให้มา1คู่นะครับคู่นะครับวางไว้แล้วก็ตอนทำมือเป็นเลข5นะฮะเลข5แอตซอย5บาทนะฮะอุ้ยโอ้โหมาแต่ไกลแอตซอยโอเค
ก็เป็นแบร์นะชูเวก5 2อันนะครับ1คู่แล้วก็เป็นแบบชู2นิ้วคีบนะฮะอากิระจงทำดีจงทำดีแล้วไม่ใช่นะครับอันนั้นมัน3นิ้วนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นสำรองก็จะ2นิ้วนะฮะเริ่มน้องเอื้องอ่ะตัดโอเคนะครับก็ให้มาอีก1คู่นะครับ1คู่เยอะไหมแล้วก็เป็นแบบกรรมนะครับมันมีกรรมอยู่2แบบเหมือนกันมีอันนี้น่าจะเป็นกรรมแฮนแบบกรรมน่าเป็นกรรมแฮนกรรมแฮนบอกเพอร์ไซนะฮะมา1คู่ครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นถืออาวุธครับกรรมอาวุธมากกว่าอีก1คู่ครับทำมือแบบเท่ๆอีก1คู่แล้วก็อย่างสุดท้ายทำแบบคล้ายๆไปเริ่มใหม่อีก1นะฮะอิจิโกะอีก1คู่นะฮะเป็นเรียบเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็น4นิ้วเรียบแล้วก็นิ้วที่5เนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยจะแยกออกมาจะไม่เหมือนไอ้คู่ที่ผมบอกไปนะครับไม่เหมือนคู่นั้นคู่นั้นคือจะเป็นแบบพับเข้าไปนะมันก็เป็นนิ้วแบบอิจิโกะทั้งคู่เลยนะครับแต่ทำออกมาเนี่ยถุงมือจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะสำหรับไรเดอร์ที่ออกมาทุกตัวนะครับก็แล้วแต่นะครับคือรายละเอียดถุงมือเขายังเก็บโคตรละเอียดมากนะครับละเอียดสุดๆนะครับโอเคมาดูกันที่พาร์ทอาวุธมั่งอาวุธก็จะมีทั้งกระบองคู่กายนะครับกระบองคู่กายคือผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งว่าอันนี้ที่ติดอยู่กับอันนี้ไม่สามารถเล่นกับอันนี้ได้นะฮะผมทำให้ดูนะครับถ้าดึงออกมาเนี่ยท่านจะเห็นเป็นงูใช่ป่ะแล้วก็ให้เสียบกับตัวด้ามของกระบองนะครับซึ่งตัวที่ติดกับเข็มขัดเนี่ยมันเป็นเขี้ยวนะครับมีเขี้ยวโอ้ดูไม่ออกเน้นมากเน้นมากดึงแป๊กนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะครับที่ไม่อยากดึงมากเพราะว่ากลัวนะครับเพราะว่าเป็นของที่เปราะบางมากนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกระบองยาวนะครับกระบองยาวอันนี้คือตอนผมเก็บเอาไว้มันต้องดึงออกไงไม่งั้นเอาเก็บใส่กล่องไม่ได้มันยาวเกินกระบองยาวตัวนี้เนี่ยเอาไว้ทำท่าไม่ตายนะครับจะมีท่าไม่ตายอยู่ X kick นะครับคือตัว X เนี่ยจะหมุนรอบกระบองตัวเนี้ยแล้วก็จะเหวี่ยงตัวเองนะฮะกระโดดถีบศัตรูนะฮะซึ่งมันจะเหมือนบาร์ของพวกฟิตเนสนะครับว่าไปแล้วก็เป็นแท้นะครับมีแส้มาด้วยมีแส้ยาวมากนะครับคือมันขดมาเหลือนิดเดียวอ่ะแต่พอดึงออกมาจริงๆโอ้โหแม่เจ้า
อันนี้กัดจะให้เป็นเชือกเลยนะนะแล้วก็เป็นดาบนะครับเป็นดาบโอเคแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยตัวด้ามที่ผมเอ่ยมานะฮะสามารถถอดได้เหมือนตัวกระบองได้หมดทุกอย่างนะครับหมดทุกตัวเลยนะแล้วก็จะมีตัวนี้ฮะที่เป็นตัวพิเศษเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกดนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้ตอนไหนนะฮะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตอนบีดเนี่ยจับด้ามเงือกอาวุธมากกว่านะครับคือจะเปลี่ยนอาวุธประมาณนี้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยฮะเพราะว่าได้ดูมานานแล้วครับแต่ก็ติดเหมือนกันแหละนะช่วงที่ดูใหม่โอเคหลังจากที่เราได้ดูเกี่ยวกับพวกของต่างของ X แล้วนะฮะเรามาดูยานพาหนะคู่ใจของ X มั่งนะครับซึ่งถือว่าอลังการไม่แพ้ตัวคนขี่นะครับนั่นคือคุยเซอร์นะครับคุยเซอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ที่สามารถบุกน้ำลุยไฟบินเหินเหาะดำน้ำได้ทุกอย่างนะครับมันเฟี้ยวตรงนี้นะครับตัวอื่นทำแทบไม่ได้นะฮะเฉพาะบางตัวนะบางตัวดำน้ำไม่ได้แต่ตัวนี้ดำได้นะฮะสัญลักษณ์ของตัวนี้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยฮะคือมองตัวมอเตอร์ไซค์นี่รู้เลยว่าเป็นของตัวไหนก็คือตรงนี้ครับใบพัดนะฮะเป็นตัวเดียวที่มีใบพัดหมุนคู่นะครับที่เป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเท่มากนะข้างหลังมีอีกใบครับแต่มันหมุนไม่ได้ถ้าไม่มีมือมาปัดนะฮะถ้าใส่มอเตอร์มาก็แพงอีกนะฮะแต่บันไดไม่น่าทำนะครับโอเคครับก็เก็บดีเทลได้ดีมากนะครับเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ออกไปก่อนนะครับผมเก็บดีเทลมาได้ดีมากนะครับทั้งไฟทั้งตัวโครงมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือมันทำได้เหมือนตัวต้นแบบจริงๆนะฮะขนาดเครื่องในมอเตอร์ไซค์นี่ยังทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็มีโช๊คด้วยใช่ไหมคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากนะครับงานนี้ผมอวยสุดๆนะฮะเพราะว่ามันสวยมากนะครับแต่ตัวที่ทำออกมาเนี่ยถึงแม้สมัยก่อนจะทำออกมาแบบไม่ค่อยละเอียดนะฮะแต่ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากเหมือนเอาไรเดอร์จริงๆมายืนเลยนะฮะโอเคเราก็หมุนได้ครับโอเคครับสำหรับตัวที่ติดมากับตัวคุยเซอร์นะครับถ้าผมจะวางข้างหลังไม่ลืมนะฮะติดเป็นนิสัยก็คือนี่ครับเป็นตัวคานยกพิเศษนะฮะซึ่งมีไว้สำหรับตัว X5 นะฮะของคุยเซอร์นะครับโอเคแล้วผมจะลองใส่ให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะให้ติดกับตัวฐานสแตนนะฮะแต่ทีนี้ผมไม่มีก็เลยทำได้แค่นี้นะครับแล้วก็ตัวตั้งล็อกครับก็เป็นตัวตั้งโชว์นั่นแหละครับให้มันจอดแบบนิ่งๆไม่มีการยกขาตั้งนะฮะไม่ดี
ไม่มีการดึงขาตั้งลงนะฮะถ้ายกต้องอย่างนี้ดิเออโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับพอตั้งก็มาคู่กับ x นะครับโอเคโอเคครับก็ทั้งหมดคงจะมีเพียงเท่านี้นะครับส่วนภาพการแอคโพสท่าเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมาให้ดูกันนะครับก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวอะไรนะอาจจะเป็น DX Figure Art หรือ Composition อะไรต่างๆนานานะที่คุณอาจจะต้องการหาดูอยู่นะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าผมจะเอามารีวิวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปรีวิวครั้งนี้นะฮะก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับWe'll be right back.